สวัสดีครับยังอยู่กับผมนะครับในหัวมดครั้งนี้ยังเป็นหูฟังตัวเดิมอยู่นะครับ LiperText Heavy คราวนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการควบคุมนะครับปุ่มกดบนตัวหูฟังและการใช้งานข้างเดียวเอาละครับเรามาดูในส่วนของการควบคุมที่ตัวหูฟังกันนะครับผม LiperText Heavy เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ข้างละ1ปุ่มสำหรับกดสั่งใช้งานทั้งหลายนะฮะการใช้งานเนี่ยใช้สั่งได้ทั้งในส่วนของการโทรศัพท์และการควบคุมเพลงนะครับเอามาเริ่มต้นกันที่การควบคุมเพลงนะครับกด1ครั้งเนี่ยที่ข้างไหนก็ได้นะครับจะเป็นการสั่งเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับเดี๋ยวกด1ครั้งปุ๊บเพลงเล่นนะครับกดอีกทีข้างไหนก็ได้ปุ๊บเพลงหยุดนะครับส่วนการกด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มระดับเสียงกดข้างขวาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียงนะฮะตึ๊กตึ๊กแต่ถ้าเกิดกดข้างซ้ายนะครับจะเป็นการลดเสียงลงนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นลดทีละสเต็ปสมมติว่าต้องการลดอีกก็ต้องกดอีก2ทีตึ๊กตึ๊กส่วนการเปลี่ยนเพลงนั้นกด3ครั้งติดกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้กด3ครั้ง1 2 3จะเปลี่ยนเพลงไปเพลงถัดไปหรือถ้ากดข้างซ้าย3ครั้ง1 2 3นะฮะก็จะเป็นการย้อนมา1เพลงนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยยังรองรับระบบสั่งงานได้เสียงทั้ง Siri แล้วก็ Google Assistant วิธีใช้งานนะครับให้กดปุ่มค้างเอาไว้ในข้างที่เป็น Master Master หมายความว่าเราตอนที่เราจับคู่เนี่ยเราจับคู่ได้ข้างไหนเราก็กดค้างที่ข้างนั้นให้เรากดค้างเอาไว้ประมาณ2วินาทีเนี่ยฮะก็จะขึ้นมาเราสามารถพูดสั่งงานได้เลยส่วนเรื่องการโทรศัพท์นะครับคล้ายๆกันนะฮะถ้ามีสายเข้ากด1ครั้งข้างไหนก็ได้จะเป็นการรับสายกดอีกครั้งนึงเป็นการตัดสายส่วนการกดค้างจะเป็นการปฏิเสธสายคือไม่รับนะครับตัดทิ้งไปเลยเอาละครับคราวนี้จะมาสอนการใช้งานข้างเดียวกันนะครับหูฟังไร้สาย LiperText Heavy เนี่ยจะสามารถใช้งานข้างเดียวได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับแต่จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนั่นก็คือ เราจะสามารถใช้งานข้างมาสเตอร์ได้เท่านั้นนะครับโดยการใช้งานเนี่ยเราสามารถหยิบออกมาเราใช้งานข้างเดียวได้เลยนะครับแต่เรื่องฟังก์ชันเนี่ยมันจะใช้งานได้เฉพาะของข้างซ้ายเท่านั้นก็คือการเพิ่มเสียงหรือเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าที่มันอยู่ของฝั่งขวาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะมันเก็บไว้ในเคสนั่นเองโดยอีกตัวอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้ด้วยเราก็แค่เข้า pairing mode เหมือนที่สอนไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากเอาไปแยกใช้งานแล้วเนี่ยจะกลับมาจับคู่กันเนี่ยเราต้องทำการรีเซ็ตใหม่นะครับแบบที่เคยบอกเอาไว้แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการใช้งานเจ้าหูฟังไร้สาย LiperText Heavy ตัวนี้นะครับผมสำหรับครั้งต่อไปนั้นอาจจะเป็นการแนะนำหูฟังตัวใหม่แต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนั้นคอยติดตามสำหรับครั้งนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ